ชูวิทย์ก็ทำเต็มที่แล้วล่ะค่ะแล้วตำรวจทำอะไรอยู่ตอนนี้ไปดูนะคะว่าตอนนี้ทางตำรวจนครบาลเขาทำอะไรเมื่อคืนนี้เขาประชุมกันค่ะเมื่อคืนนี้นะคะทางด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะท่านประชุมกันทั้งคืนเลยท่านพลตำรวจตรีอัศดพรนะคะวงศิริปรีดาค่ะเขาบอกว่าที่ประชุมเนี่ยสอบปากคำตำรวจทั้งหมด14นายในคืนที่เกิดเหตุค่ะอยู่กัน14คนตั้งด่านกัน2ฝั่งฝั่งนึงอยู่ที่เกาะกลางถนนอีกฝั่งนึงอยู่ตรงฝั่งของสถานทูตจีนฝั่งเกาะกลางถนนเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรมากหรอกค่ะอยู่ไกลแต่ฝั่งตรงสถานทูตจีนฝั่งนี้รู้แน่แต่พักงานไปทั้งหมดเลยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้ง14นายก่อน7นายที่อยู่ฝั่งสถานทูตจีนค่ะต้องย้ายไปที่อื่นก่อนเด้งไปก็เด้งมานะคะหลายคนก็ถามว่าเด้งไปให้มันได้อะไรขึ้นมาก็ไม่เห็นได้ลงโทษกันเดี๋ยวเรื่องจบก็เด้งกลับมาอีกนะคะแต่เด้งไปก่อนตอนนี้เด้งไปช่วยราชการก่อนนะคะที่สปก.ค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสอบแบบพิเศษก็คือสอบเค้นกันอย่างหนักว่าอย่างนั้นนะคะไม่ได้สอบเฉพาะตำรวจ14นายเท่านั้นสอบกระทั่งคนขับแกร็บคนขับแท็กซี่พนักงานในผับทุกคนต้องมาให้ปากคำกันหมดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโอ้โหไปกันเป็นหนังคนละม้วนเลยนะคะเพราะว่าน้องไต้หวันมาน้องเขาบอกเขาไม่ได้เมาแต่คนที่ขับรถก็บอกว่าเมาเมาเสียงดังเลยและตำรวจเองไม่มีใครยอมรับจนกระทั่งณนาทีนี้นะคะยังไม่มีใครยอมรับมีอยู่คนเดียวที่ยอมรับว่ามีการจ่ายสวย 27,000 กันจริงๆแล้วทำงานตั้งด่านกันอยู่14นายแล้วที่เหลืออีก13นายว่าอย่างไรก็ยังไม่มีคำบอกมาว่าตกลงรับหรือไม่รับนะคะก็ต้องสอบทั้งสน.ห้วยขวางเลยล่ะค่ะและอีกคนนึงคือพี่คนที่ขับแท็กซี่ชมพูคาดเขียวคนนี้สำคัญมากชื่อว่าพี่หนุ่ยอายุ44ปีมีกล้องหน้ารถหรือไม่อันนี้ขอกล้องหน้ารถจากรถพี่หนุ่ยด้วยค่ะและเหตุการณ์วันนั้นมีใครอีกไหมที่เห็นเหตุการณ์นะคะทางด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ท่านก็บอกว่ายินดีที่จะรับข้อมูลเป็นทั้งภาพเป็นทั้งเสียงข้อความหรือจะวิดีโอคอลกับท่านก็ได้ท่านให้ Facebook ส่วนตัวไว้เลยค่ะอัธพรวงศิริปรีดานะคะแอดกันเข้ามาพูดคุยกันได้เลยพยานหลักฐานนั้นสำคัญมากตอนนี้นะคะพยายามที่จะสรุปสำนวนเพื่อจะแจ้งข้อหาในคดีอาญาสำหรับตำรวจทั้ง7นายให้ได้ก่อนฝากบอกถึงสังคมค่ะครับนี่นะอายุฝากบอกว่ายังไงดูสิครับอายุสิงห์นะครับบอกว่าดิฉันไม่ได้เมาวันนั้นแต่นะครับพี่แก๊ปบอกว่าเมาแต่คุณชูวิทย์บอกว่าตำรวจนะครับไปขอให้พี่แก๊ปนะครับบอกว่าพวกนี้เมาโอ้ยไปกันใหญ่สุดท้ายนะครับประเด็นเมานี่นะไม่ได้มีการพูดถึงสำหรับตำรวจเท่าไหร่ครับก็เลยมีคนถามว่าถามจริงๆนะคะท่านถ้าลูกน้องท่านทำความผิดท่านจะปกป้องไหมครับกล้องที่หมวกตำรวจ อยู่ไหนทำไมถึงลบไปภาพทั้งหมดตรงนั้นน่าจะชัดเจนที่สุดครับท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาลฝากบอกถึงสังคมว่าขอให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจว่าจะไม่มีการปกป้องคนทำผิดซึ่งทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศด้วยตอนนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่ความเสียหายเฉพาะในห้วยขวางหรือว่าเฉพาะคน2คนเท่านั้นโดยเฉพาะตอนนี้นะคะ BBC มาสัมภาษณ์น้องหมวยแล้วก็เป็นเรื่องระดับโลกค่ะโลกเนี่ยเขาได้มาให้ความสนใจกับตำรวจแล้วแต่ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาลเองก็บอกว่าพนักงานสอบสวนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้ได้กลับมาค่ะตอนนี้ย้ายก่อนที่ย้ายมีใครบ้างไปดูชื่อกันนะคะย้ายทั้งหมด7นายค่ะที่ต้องย้ายไปปฏิบัติราชการค่ะชื่อยาวตามนี้เลยค่ะมีท่านร้อยตำรวจ1ท่านนะคะแล้วก็ใช่ค่ะร้อยตำรวจเอก1ท่าน2ท่านแล้วก็ตามด้วยดาบตำรวจอีกนะคะ10ตำรวจไปกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะสู้เอาความก้าวหน้าความคืบหน้าความโปร่งใสอะไรยังไงกลับมาได้ค่ะทางด้านการสอบสวนตำรวจนครบาลเองก็บอกว่ามีทั้งล่ามภาษาจีนภาษาอังกฤษไม่ว่าใครจะให้ข้อมูลเดี๋ยวจะแปลและนำไปประกอบสำนวนคดีอาญานะท่านว่าที่จะดำเนินกับ7นายนี้ต่อไปได้รอดูค่ะว่าเงียบไม่เงียบนะคะความผิดนะครับให้ต้องออกปรากฏออกมานะครับเพราะว่าสังคมกำลังจับตาอยู่ถ้าผิดจริงนี่นะค่ะคุยกับน้องบ่ายสามโมง